หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กเล็กแก่คนหนึ่งชอบพูดโกหกอยู่เป็นประจำวันหนึ่งเกิดนึกสนุกอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกแล้วชาวบ้านต่างพากันออกมาช่วยไหนไหนหมาป่ามึงอยู่ไหนพอเด็กเลี้ยงแกเห็นชาวบ้านวิ่งหน้าตาตื่นก็หัวเราะด้วยความชอบใจพวกท่านคงมาช้าไปแล้วแหละหมาป่ามันหนีไปหมดแล้วเฮ้ยไอเด็กนี่มันพูดโกหกนี่ว่าแล้วชอบเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกอีกแล้วไหนไหนหมาป่ามันอยู่ไหนแล้วพบว่าเขาก็หลอกอีกเช่นเคยไอเด็กนี่มันพูดโกหกอีกแล้วจนวันหนึ่งหมาป่าก็เข้ามาจริงๆหิวนั่นลูกแกะข้าจะกินลูกแกะคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนขอความช่วยเหลืออย่างสุดเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่ามากินแกะอีกแล้วหมาป่ามากินจริงๆนะไม่ได้โกหกไอเด็กนี่มันพูดโกหกอีกแล้วอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อมันแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วหมาป่ากินแกะอีกหมดเลยพอคิดว่าเขาคงโกหกสุดท้ายเจ้าหมาป่ากินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวจนหมดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ชอบโกหกแม้จะพูดความจริงแต่ก็ไม่มีใครเชื่อ